สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนกับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดทางทีวี24สถานีประชาชนครับถ้าจะพูดถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาที่รัฐบาลพยายามที่จะโฆษณาโปรแกรมได้ทั้งตัวเลขการส่งออกอัตราการว่างงานหรือแม้แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะพึงพอใจแต่ถ้าเราไปดูสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะทยอยปรับตัวและมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยก็ยังคงเป็นไปในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป GDP ขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 3% ถึง 3.9% แม้ว่าปีนี้จะทำสถิตินะฮะ 3.9% ในปี60ปี2561นะฮะจะอยู่ที่ 4.1% นี่คือตัวเลขสูงสุดที่จะเป็นไปได้และจะเดินไปถึงนะฮะคุณผู้ชมแต่แน่นอนคนไทยประเทศไทยก็ยังไม่สามารถก้าวพ้นหรือหลุดจากกับดักการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางทำยังไงครับถึงจะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็คือจะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และออกนโยบายหรือมาตรการที่จะเน้นและกระตุ้นส่งเสริมให้มีการลงทุนด้วยกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากทั่วโลกดังนั้นจึงเป็นภาคต่อของความพยายามที่จะไปหยิบฉวยเอาภาพโชติช่วงชัชวาลสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ทำอีสเทิร์นซีบอร์ดและนี่จะเป็นมหากาพย์ความต่อยอดต่อเนื่องจากอีสเทิร์นซีบอร์ดนั่นก็คือ EECEastern Economic Corridor ซึ่งเป็นโครงการที่จะมากระตุ้นและก็ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกถูกมองนะครับว่าคนไทยหรือคนในพื้นที่นั้นได้ประโยชน์แค่ไหนอย่างไรเมื่อพันธกิจหลักนะฮะของ EEC หรือ Eastern Economic Corridor จะทำก็คือ1การกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนทั่วโลก 2. ยกระดับโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย 3. สร้างสิ่งดึงดูดและออกมาตรการกระตุ้นการตัดสินใจให้รีบตัดสินใจโดยเร็วมาลงทุนในประเทศไทยใน EEC ซึ่งแน่นอนนะครับมีเรื่องผลกระทบและสิ่งที่พึงได้ปัจจัยลบที่อาจจะเกิดและทำให้คนไทยเสียโอกาสทั้งเรื่องของการมองสภาพศักยภาพที่แท้จริงของคนไทยของประเทศไทยว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะสามารถต่อยอดและสนับสนุนนักลงทุนได้แค่ไหนอย่างไร 2. ผลกระทบที่จะตามมาจากภาคผู้ใช้แรงงานและ 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับการลงทุนในเรื่องของนโยบายซึ่งจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศย่อมได้รับผลกระทบกับทุกคนวันนี้คิดเพื่อไทยจะนำคุณผู้ชมมาสนทนากับผู้ที่เกาะติดตามเรื่องนี้เสียงสะท้อนจากคนในพื้นถิ่นว่าเห็นยังไงกับ EEC ซึ่งรัฐบาลบอกว่าเป็นของดีเป็นยาขนานเอกที่จะทำให้คนไทยประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกับดักรายได้ปานกลางแขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างๆผมเรียบร้อยแล้วครับคุณศักดานพสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มต้นจากภาพรวมของ EEC ครับ Eastern Economic Corridor ภาพรวมกับโครงการนี้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านมองยังไงครับโดยลักษณะของภาพรวมของโครงการนี้เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเนี่ยขออนุญาตนำเรียนก่อนนะความเป็นจริงถ้าจะตั้งชื่อในภาคตะวันออกและกำหนดเพียงแค่3จังหวัดเบื้องต้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ครอบคลุมนะแต่เนื่องจากรัฐบาลอาจจะเห็นว่า3จังหวัดเริ่มต้นนำร่องคือชลบุรีฉะเชิงเทราระยองมีพื้นฐานการลงทุนของนักลงทุนอยู่แล้วระดับหนึ่งเราต้องยอมรับว่าโครงการนี้เป็นโครงการในลักษณะของการต่อยอดครับความคือไม่ได้ไปหาลูกค้าใหม่ไม่ได้ไปหาลูกค้าใหม่เลยมีบางส่วนในพื้นที่อยู่แล้วใช่แต่จะไปพัฒนาลำดับแรกเนี่ยโครงการนี้ควรที่จะต้องมีหรือไม่ในวิวัฒนาการของโลกสมัยใหม่เนี่ยนะครับหรือที่ท่านจะยกเนี่ย
รัฐบาลนี้ชอบพูดอยู่บ่อยๆเลยว่าเป็น Thailand 4.0 เนี่ยโอเคเราเห็นด้วยโครงการที่จะต้องเกิดแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องกันมาจากโครงการเดิมเหมือนกันว่าเราเคยมี Eastern Seaboard ช่วงชัชวาลตอนนั้นใช่ครับวันนี้เนี่ยโครงการ Eastern Seaboard ก็ทำรายได้ให้กับภาคตะวันออกอยู่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาผลกระทบกับคนในพื้นที่อยู่ด้วยสิ่งที่ตอบโจทย์ไม่ได้ก็คือรัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาที่มีผลกระทบจากโครงการ Eastern Seaboard แล้วมาต่อยอดโครงการ EECC มันก็จะมีปัญหาของความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันที่ผมนำเรียนคุณอนุสรอย่างนี้นะครับว่าเราเห็นด้วยกับการมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่ในยะเริ่มแรกเนี่ยมี3จังหวัดคือระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราความเป็นจริงภาคตะวันออกเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ถึง8จังหวัดชลบุรีสระแก้วนครนายกปราจีนบุรีตราดจันทบุรีด้วยซึ่งอาจจะต้องขยายพื้นที่ไปแต่ในโครงการนี้เนี่ยมีว่าการวางพื้นที่3จังหวัดไว้ถึง 13,000 ตารางกิโลเมตรที่จะรองรับโครงการถึง10โครงการใหญ่ๆที่เป็นโครงการเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าที่คุณอนุสรว่าเนี่ยมันเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่เป็นการดึงลูกค้าหรือการลงทุนภายในประเทศประเด็นสำคัญก็คือว่าการมีส่วนร่วมของคนในภาคตะวันออกมีหรือไม่เพียงไรการรีบเร่งโครงการนี้ถามว่าถ้าหากว่ามีการรีบเร่งจริงๆเนี่ยทำไมโครงการนี้เพิ่งเริ่มเกิดหลังจากที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเนี่ยมาแล้วถึง3ปีรัฐบาลนี้ถ้าเข้ามาเนี่ยคุณอนุสรณ์ก็จะจำได้ว่าเข้ามาอยู่ในช่วงต้นปี57ครับ58 59 59ถึงเพิ่งมาเริ่มประเด็นประการสงสัยก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่สื่อบางสำนักหรือที่รัฐบาลนำเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นนะหลังจากที่บริหารบ้านเมืองมาสักระยะหนึ่งความเป็นจริงเนี่ยดีหรือไม่จึงมาผุดโครงการนี้ที่เกิดขึ้นครับเอาละโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ควรจะต้องมีแต่ประเด็นก็คือว่าความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกหรือการมองโดยภาพรวมของนักลงทุนเนี่ยเห็นด้วยไหมเขาเห็นปัญหาที่คาราคาซังอยู่ในโครงการเดิมอะที่เรามาต่อยอดอะ Eastern Seaboard อะมีแล้วมีการแก้ไขไว้อย่างไรประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่รัฐบาลก็เร่งรีบเอาละเราเห็นด้วยกับโครงการนะที่ผมเรียนเนี่ยในฐานะเป็นคนภาคตะวันออกคนหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะเราจะต้องรองรับนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาการลงทุนมีโลจิสติกมีการเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคนี้ครับล้วนแล้วเป็นโครงการที่ดีและเป็นไปได้ประการสำคัญคือกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลนี้ผุดโครงการขึ้นและจะนำมาเรียนนำมาเสนอให้โครงการนี้สำเร็จเนี่ยสองส่วนก็คือการใช้เม็ดเงินมหาศาลในระยะ5ปีแรกนะครับครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยจะต้องลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยในการบูรณาการหรือทำการเพิ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยถึง 1.5 ล้านในระยะ5ปีแรกครับซึ่งเม็ดเงินเนี่ยสูงประการสำคัญที่2ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยสำรวจความพึงพอใจหรือความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะสำเร็จด้วยการมีนักลงทุนจากต่างชาติที่คาดหวังนะมันลงทุนผักเพียงใดครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะประการที่3เป็นคือบริษัทที่จะมาใช่เม็ดเงินที่จะมาใช่เราลงทุนไปแล้วเราลงทุนไปแล้วต้องดูด้วยว่ามันคุ้มเปล่าคุ้มหรือเปล่าครับจริงอยู่มันต้องมีการลงทุนผมก็มีความเชื่อแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าที่จะต้องลงทุนต้องพัฒนาต่อยอดไปครับที่น่าคิดอยู่ก็คือว่า
แล้วการทำโครงการนี้เนี่ยในขณะที่ต้องเร่งโครงการต้องทำโครงการนี้เนี่ยทำความเข้าใจกับคนภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหมครับการทำโครงการอย่างนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยและคนภาคตะวันออกเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงท่านนายกถึงใช้คำพูดว่าในโครงการระเบียงเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ EC เนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐครับภาคเอกชนพี่น้องประชาชนและนักลงทุนต่างประเทศที่เข้าใจภาพรวมพร้อมๆกันครับวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจคำว่าระเบียงเศรษฐกิจหรือโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมากน้อยขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่ประชาชนความจริงไม่เฉพาะในพื้นที่คนไทยทั้งประเทศมองเรื่องของสิทธิพิเศษที่จะต้องดึงดูดนักลงทุนบริษัทชั้นนำของโลกมาลงทุน รัฐบาลพยายามอธิบายเหตุผลว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกไม่ได้อยู่คนเดียวในอนุภูมิภาคอาเซียนนี้ก็ต้องไปดูว่าเวียดนามให้เท่าไหร่มาเลเซียสิงคโปร์ประเทศอื่นเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษให้นักลงทุนต่างชาติอย่างไรหนึ่งในปมที่คนไทยไม่ค่อยสบายใจก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด15ปีนั่นหมายก็ว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเงินทองเท่าไหร่อะไรยังไงขนกลับไปยกเว้นภาษีให้15ปีมันดูแล้วมันมากไปไหมฮะในการได้ดึงดูดให้เขาตัดสินใจมาลงทุนใน EEC ถ้ามองมุมหนึ่งของการลงทุนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมว่านี่เป็นการดึงดูดนักลงทุนเพราะค่าของเงินของค่าเงินของนักลงทุนที่จะมาเนี่ยอาจจะมีจำนวนสูงครับปริมาณนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเวทดูว่าการดึงนักลงทุนโดยการสูญเสียสิทธิ์ที่พิเศษบางอย่างที่คนไทยที่เป็นนักลงทุนเนี่ยต้องทำต้องมีให้กับรัฐแล้วนักลงทุนต่างชาติเนี่ยได้สิทธิพิเศษตรงนี้ไปเนี่ยเพียงพอคุ้มค่ากับการที่เขาเอาเม็ดเงินเข้ามาไหมครับการลดภาษีนิติบุคคลจาก30 35เหลือ15หรือในช่วงระยะแรกเนี่ยได้รับการยกเว้นเลยด้วยซ้ำไป15ปีก่อนแล้วเราไปสตาร์ทที่16อันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งถ้าเปรียบเทียบว่าเงินที่เอามาลงทุนและเป็นสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยในเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้แล้วไม่ได้ขนย้ายออกไปมันมีหรือไม่เพียงใดถ้ามีผมว่าผมรับได้ครับนะฮะกรรมสิทธิ์ในการไปเช่าหรือการถือครองที่ดินครับโอ้โหตัวเลขเนี่ยฉันที่เรียกว่าเกือบจะ2ชั่วอายุคนนะถ้าตีว่าอายุเฉลี่ย50เนี่ยนะ99ปีครับมันเยอะไปไหมครับเรามองได้2มิติมิติแรกในการจูงใจอย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นว่าการจูงใจเนี่ยมันก็ต้องหาสิทธิพิเศษให้เขาจริงๆครับสำหรับนักลงทุนระเบียบรายละเอียดตรงนี้เนี่ยต้องดูว่านักลงทุนนั้นเนี่ยเป็นการลงทุนในลักษณะเริ่มต้นแล้วมีสิทธิพิเศษหรือหลังมาลงทุนระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องแล้วจึงได้สิทธิพิเศษถ้าหากลงทุนในระยะสั้นและทีเดียวแล้วหายไปเลยครับและเขาได้สิทธิพิเศษเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยในกฎหมายได้เขียนไว้ไหมรัฐบาลต้องมีความรอบคอบว่าถ้าหากมาลงทุนแล้วไม่ต่อเนื่องหรือลงทุนแล้วไม่คุ้มค่ากับการที่ให้ได้สิทธิพิเศษเนี่ยระยะเวลาหรือเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่ควรเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างนี้ผมพร้อมรับได้ครับแต่ถ้าหากบอกว่าแค่ลงทุนแล้วลงทุนได้เนี่ยได้รับการยกเว้นไปเลยเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินไปคือมันต้องมีเงื่อนไขด้วยต้องมีเงื่อนไขด้วยต้องมีออปชันรายละเอียดให้ว่าระดับไหนควรได้ใช่ระดับไหนไม่ควรได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าตัดเสื้อโหลใครมาแล้วก็ได้กันหมดได้กันเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับให้ยกให้เป็นกระบี่เลยอย่างนี้ไม่ได้ครับซึ่งเงื่อนไขอย่างนี้เอาละเพื่อความเป็นธรรมนะคุณนันสอนเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยในลักษณะการสร้างเงื่อนไขรัฐบาลอาจจะกำหนดไว้แล้วก็ได้แต่สิ่งเหล่านี้จะต้องมาชี้แจงกับคนในภาคตะวันออกหรือพี่น้องชาวไทยที่กังวลครับในสัดส่วนของเขาที่เขาไม่ได้หรือเขาหวงแหนไว้เนี่ยและต่างชาติมาได้เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจให้ประเด็นนี้ได้หายจากข้อกังวลสงสัยไปครับประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ได้รับการชี้แจงเท่าที่ควร
การให้สิทธิพิเศษในการให้ผู้มาลงทุนเนี่ยสามารถใช้เงินสกุลต่างประเทศเอาของประเทศตัวเองก็ได้นักลงทุนญี่ปุ่นจะใช้เงินเยนนักลงทุนสหรัฐอเมริกาจะใช้ดอลลาร์สหรัฐก็ได้ครับคือโดยหลักการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ยินสิทธิพิเศษในลักษณะนี้ครับแต่ว่าใน EEC เขาให้สิทธิ์กับนักลงทุนต่างชาติให้สามารถเลือกได้มันจะยิ่งทำให้ภาพของความเป็นอธิปไตยของไทยภาพของการที่ไม่รู้ละประเทศไหนมาเข้ามาก็จะต้องมาลงทุนในรูปแบบของเงินบาทเงินของเขาลงทุนในรูปแบบที่เราได้ประโยชน์ด้วยอย่างน้อยก็เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับแต่นี่คือไม่อิงกับระบบเงินบาทของไทยเลยว่าด้วยเงินสกุลของเขาเลยเนี่ยครับมันได้หรือเสียมากกันก็ไปสู่ประเด็นเดิมอีกแหละว่าการสร้างโครงการนี้เนี่ยผมยอมรับว่าเป็นโครงการที่ดีแต่โครงการนี้เนี่ยโปรโมชั่นเยอะจังรัฐบาลนี้พยายามที่จะดึงดูดการลงทุนสูงจนดูเหมือนอะไรที่ไม่เคยให้ในประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยครับก็ให้สิทธิพิเศษอะไรที่ให้แล้วยังเป็นข้อกังวลก็ยังให้แต่ไม่ขี้คายความกังวลคือรู้ว่าให้ไปแล้วเนี่ยชาวบ้านไม่สบายใจไม่สบายใจชาวบ้านกังวลสงสัยครับก็ไม่ได้ขี้คายอะไรถูกแล้วก็เดินหน้าให้ใช่และถ้าติดขัดตรงไหนก็พร้อมจะให้ต่อไปอีกด้วยเป้าหมายของโครงการนี้ต้องการให้โครงการนี้สำเร็จเท่านั้นเองแต่ความพึงพอใจหรือการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังน้อยหรือน้อยมากครับการเข้ามาลงทุนตรงนี้นะครับคุณอนุสรผมนำเรียนว่างี้เป็นอุตสาหกรรมลักษณะของการพัฒนาการนวัตกรรมสูงเกินกว่าอุตสาหกรรมหนักขึ้นไปแล้วครับฉะนั้นในลักษณะอุตสาหกรรมอย่างนี้เนี่ยมันย่อมมีผลกระทบมากหลายประการครับเช่นปัญหาเรื่องมลภาวะปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าที่ต้องเอามาใช้กับโรงงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญหาที่จะต้องรอการแก้ไขรอการเกิดขึ้นและรอการแก้ไขครับอันนี้มันไม่ได้ถูกเขียนไม่ได้ถูกชี้แจง มันเป็นลักษณะของการบอกว่าจะผุดโครงการนี้และโครงการนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์คนในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เขารอฟังอยู่ข้อแรกก่อนนะสิ่งที่บอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นและให้สิทธิพิเศษเรื่องอัตราสกุลการแลกเปลี่ยนการลงทุนและสามารถนำกลับไปประเทศตัวเองได้การให้สิทธิการเช่าซื้อเช่าช่วงในระยะยาวเกินกว่าที่กฎหมายไทยบังคับกำหนดเนี่ยก็ยังทำได้รวมแม้กระทั่งได้กรรมสิทธิ์ในการถือครองเลยเนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษที่ค่อนข้างสูงเกินไปแต่สิ่งที่รัฐบาลขาดหรือลืมไปโดยที่ไม่ควรลืมด้วยซ้ำไปว่าพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเนี่ยจะได้รับสิทธิ์กับการมีโครงการนี้เกิดขึ้นยังไงเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปด้วยครับเช่นเกิดการจ้างงานแรงงานในระดับเทคนิคเชียนหรือระดับผู้ร่วมประกอบการเนี่ยมันจะต้องพูดคุยกันควบคู่กันไปด้วยอย่าไปเทน้ำหนักไปอยู่ที่การลงทุนหรือเอาใจนักลงทุนผู้ลงทุนจนเกินไปแล้วขาดความสนใจจนสร้างข้อกังวลให้กับคนในพื้นที่ฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมและชาวบ้านพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกตั้งคำถามสั้นๆครับเราต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเราต้องให้เขามากขนาดนี้เลยเหรอเพื่อจะทำให้คนไทยประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางครับต้องทำขนาดนี้เลยรัฐบาลเนี่ยอาจจะทำสมดุลในระหว่างการจูงใจนักลงทุนต่างชาติแต่รัฐบาลนี้เนี่ยขาดสมดุลในการทำความเข้าใจว่าประชาชนได้สิทธิประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่รัฐบาลขาดไปครับสิ่งที่ขาดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ขาดโดยสิ้นเชิงเพราะไม่ได้คิดไว้อาจจะไม่ใช่เราให้ความเป็นธรรมแต่ขาดการชี้แจงต้องขออนุญาตนำเรียนคุณนิสรด้วยความเคารพนะครับในทัศนะความเห็นส่วนตัวว่ารัฐบาลนี้เนี่ยอาจจะ
เข้าใจว่าต้องหาแหล่งที่ทำให้เกิดรายได้ให้กับประเทศครับ1สั้น2มากคือในระยะเวลาอันรวดเร็วครับเลยขาดองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมหรือการทำความเข้าใจครับพอมีความคาดหวังที่จะต้องการนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเพราะกลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เลยคิดค้นอย่างเดียวที่จะนำเสนอว่าให้อะไรแล้วมาคือคิดอยู่เรื่องนี้ว่าจะต้องมีโปรโมชั่นอะไรจะมีโปรโมชั่นอะไรจะอัดยังไงเพื่อดึงดูดกระตุ้นให้เข้ามาแต่ถ้ารอบด้านคิดแต่เรื่องนี้ใช่ครับเทน้ำหนักทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปที่ตรงนี้โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ได้รับการความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีโดยท่านนายกเนี่ยลงถึงขนาดเนี่ยออกกฎหมายและเป็นโครงสร้างที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องผลักดันด้วยตัวเองครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญนี่ผมคิดเองนะรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีความคิดว่ารัฐบาลเนี่ยที่มาในลักษณะพิเศษไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนพอมาจากสิทธิพิเศษปั๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยน้อยกว่ารัฐบาลที่ผ่านการตรวจสอบครั้งหนึ่งในจากการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยครับเลยมีความคิดว่าทำยังไงที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นคือมาก็ไม่ได้รับการยอมรับอยู่ไปความเชื่อมั่นก็ไม่เกิดใช่ต้องคิดหาเครื่องมือต้องหาด้วยความรวดเร็วจะสร้างความเชื่อมั่นเอาให้ด่วนเอาให้เร็วถูกเอาให้ได้ถูกครับคุณนุสรคิดไหมล่ะว่าการทำอะไรรีบร้อนรวดเร็วเนี่ยดีอย่างหนึ่งนี่ว่าเร็วสำเร็จเร็วแต่อีกข้อหนึ่งอาจจะเป็นมุมมองที่ว่าขาดตกหล่นคือพอรีบปุ๊บเนี่ยมันขาดทั้งการกันกรองถูกครับขาดทั้งการไตร่ตรองครับขาดการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้เสียสเต็กโฮลเดอร์ใช่มันรีบไปหมดขาดการปรึกษาหารือทีนี้การปรึกษาหารือเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยของคนในพื้นที่เพราะอย่างน้อยที่สุดไปเอาชื่อเข้ามาเนี่ยของภาคตะวันออกเนี่ยแต่ถ้าถามว่าคนภาคตะวันออกเนี่ยเข้าใจเห็นด้วยสนับสนุนคัดค้านมากน้อยขนาดไหนเนี่ยรัฐบาลตอบไม่ได้คือท่านมองว่ากระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมครับทั้งโดยหลักกฎหมายครับโดยหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมมันต้องฟังเสียงชาวบ้านด้วยถูกและต้องเปิดช่องทางให้เขาเข้ามีส่วนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยถูกท่านมองว่าตรงนี้มันน้อยไปถูกครับน้อยไปรัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญสูงสุดนอกจากการสร้างเม็ดเงินการลงทุนแล้วเนี่ยประการสุดท้ายของโครงการก็คือยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนประเด็นปัญหามันอยู่ว่าโครงการนี้เนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขหรือส่วนหนึ่งมีรายได้แต่ส่วนหนึ่งสร้างผลกระทบอย่างนี้เนี่ยจะต้องคุยกับเขาอยู่ดีๆเราจะไปหยิบยื่นให้เลยเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นวิธีการพิเศษเกินไปคล้ายๆกับท่านศักดากำลังจะบอกว่าไอ้ตัวอีเทิร์นซีบอร์ดเดิมเนี่ยช่วงชัตวาเนี่ยยังเคลียร์กันปัญหายังไม่จบเลยผลกระทบในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนี่เรายังไม่คุยถึงประเด็นปัญหานะคืออันเก่าเนี่ยยังไม่จบเลยอันใหม่มาอีกแล้วอันใหม่ๆอีกแล้วครับพี่เขาเป็นคนในพื้นที่อ่ะครับเขามีส่วนในการกังวลเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะกังวลเพราะเขาอยู่ในพื้นที่เขาดีมีสุขจากโครงการนี้ก็เพราะเขาเป็นคนพื้นที่โครงการนี้ไปเกิดในพื้นที่เขาและได้รับผลกระทบความเดือดร้อนลำคาญความเสียหายของเขาก็เพราะเขาเป็นคนพื้นที่ฉะนั้นความเป็นคนพื้นที่จึงเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญและเป็นองค์ประกอบของโครงการนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยเขาตั้งคำถามโดยเฉพาะเรื่องของการทำ EIA ครับ EHIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครับ EEC เนี่ยเขามีพรบแล้วก็รวมศูนย์ครับคือกระบวนการทำเนี่ยมันจะมีการรวบรัดตัดตอนชาวบ้านบอกว่าไอ้แบบทำเต็มลูปครบระบบวงจรเนี่ยยังเกิดปัญหาเลยแต่พอมารวบรัดตัดตอนผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตผมเรียนถามท่านครับว่า
เทรนด์ลักษณะแบบนี้ที่รัฐบาลก็มาพิเศษโครงการก็ทำแบบพิเศษเพื่อรีบจะเรียกความเชื่อมั่นที่ท่านว่าเนี่ยนะฮะแล้วเอาประชาชนไปไว้ตรงไหนความสำคัญของประชาชนที่จะไปสร้างสมดุลของการมีส่วนร่วมในการรับผลดีและผลกระทบที่เป็นผลลบผลร้ายชาวบ้านควรจะอยู่ตรงไหนเขาต้องมีส่วนร่วมในโครงการนี้แล้วก็การทำ EIA ทำ ESIA เนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการศึกษาผลกระทบของโครงการต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเป้าหมายของการทำการศึกษาผลกระทบเนี่ยเพื่อต้องการผลสะท้อนจากคนจากประชาชนหรือจากมนุษย์ที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ทำเป็นลักษณะคือรูปแบบหรือพิธีกรรมถ้าหากว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่คุณนุชรคิดว่าหากมีผลกระทบมันก็ต้องใหญ่กว่าโครงการเล็กถูกต้องครับการที่มีโครงการใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยและพี่น้องประชาชนไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ได้สะท้อนข้อดีข้อเสียหรือผลกระทบต่างๆเนี่ยครับแค่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รับรู้ว่ามีผลกระทบแล้วไม่แก้ไขเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาผลกระทบหรือ ESIA ถ้ารัฐบาลจะบอกว่าเอ้าทำไมไม่มองสิ่งที่ชาวบ้านได้ล่ะเดี๋ยวรถไฟรางคู่จะไปไฮสปีดเทรนจะไปถึงระยองจะพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและจะเชื่อมโยงสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาครับท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุทแหลมฉบังครับนี่จะพัฒนาชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนภาคตะวันออกนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านจะได้ทำไมไม่มองมุมนี้ผมมองเป็น2มิติมิติแรกเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภครถไฟความเร็วรถไฟรางคู่หรือการขนส่งการคมนาคมถนนหรือไฮเวย์หรือมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่ต้องยอมรับว่านี่เป็นสวัสดิการของรัฐที่ทุกรัฐบาลจะต้องทำให้กับพี่น้องประชาชนจะมี EEC หรือไม่มีมีก็ต้องทำต้องทำไม่มีก็ต้องทำครับประการสำคัญเนี่ยการมีโครงการเหล่านี้ที่รัฐบาลต้องใช้เงินที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยโครงการละเป็น 2-3 แสนล้านเนี่ยเป้าหมายแท้จริงเป็นการรองรับโครงการประชาชนเนี่ยได้รับผลพลอยได้หรือตั้งเป้านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับเป้าหมายโดยตรงแล้วโครงการได้รับผลพลอยได้มันกลับหัวกลับหางกันอะวิธีคิดอะนี่คือสิ่งที่บางครั้งเนี่ยไปฉายแต่ภาพด้านดีแต่ด้านลบเนี่ยไม่ได้พูดถึงเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟพูดเรื่องท่าเรือครับพูดเรื่องการเดินทางพัฒนาสนามบินเนี่ยมันก็เรียกไปแล้ว ที่มันต้องกระทบกับชาวบ้านด้วยเหมือนกันต้องกระทบอยู่แล้วคุณนุชสอนต้องยอมรับว่าถ้าหลับตามองถึงภาพจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองเอา2จังหวัดนี้ก่อนนะเราจะนึกถึงทะเลครับเราจะนึกถึงการท่องเที่ยวเราจะนึกถึงการประมงหรือเราจะนึกถึงการเกษตรเป็นพื้นฐานอยู่ดั้งเดิมครับพอเรามาทำสนามบินภูมิทัศน์หรือการท่องเที่ยวในระดับหนึ่งผมว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีผลกระทบไปไหมผมว่าก็ต้องมีบ้างครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องรองรับป้องกันอธิบายความกับวิถีชาวบ้านวิถีชีวิตของเขาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างและถ้าหากเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลมีวิธีคิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เขาเนี่ยไม่แย่แต่ในขณะเดียวกันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรเนี่ยตรงนี้ต้องชัดเจนครับเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเชิงโครงสร้างและก็เชิงพื้นที่ครับคุณผู้ชมรัฐบาลนี้ถูกมองว่าทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนี่ห่างออกไปมากๆนะฮะนอกจากจะไม่ลดความเหลื่อมล้ำและภาพความเหลื่อมล้ำยังแยกชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาหรือการเลือกพื้นที่ในการพัฒนาก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายตั้งแต่สมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์มาถึงรัฐบาลเพื่อไทยว่าด้วยเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งกระจายตัวไปอย่างน้อย8พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆเช
ช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอยู่ที่มุกดาหารนครพนมทางเหนือนะอยู่แม่สอดอยู่ที่ตากทางใต้มีตะวันออกมีอ่ะวันนี้ทำไมมารวมศูนย์อยู่ที่3จังหวัดที่ว่านี้แล้วเมื่อรวมศูนย์แล้วการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ8ที่และกำลังจะเดินหน้าทำต่อในพื้นที่อื่นๆนั้นมันจะดรอปหรือจะด้อยลงหรือไม่และทำไมต้องมารวมศูนย์รวมความถึงเทคโนโลยีของไทยรองรับแค่ไหนกับการจะมาสนับสนุนกลุ่มทุนและบริษัทที่จะมาลงทุนขนาดใหญ่รวมความถึงทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยเอื้อและเหมาะแค่ไหนต่อการดึงดูดการลงทุนของกลุ่มทุนทั้งหลายพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามค้นหาคำตอบในประเด็นเหล่านี้กับคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราโยนคำถามออกมาดังๆนะฮะคุณผู้ชมอยู่มาตั้งนานครับตั้งแต่22พฤษภาคม2557ไม่ทำครับมาทำเอาปี59แล้วก็ทำชนิดที่เรียกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมแน่นอนครับเสียงจากชาวบ้านซึ่งถ้าจะไปพูดถึงมิติของกระบวนการในการสร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยและก็จำกัดเนี่ยนะครับเหมือนกับมีธงและรัฐบาลก็ปักธงไว้แล้วว่าจะอย่างไรเสีย EEC ก็ต้องเกิดนะครับกลับมาช่วงนี้ผมจะเรียนถามท่านศักดานพสิทธิ์นะฮะว่าเอ๊ะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาทำโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทำ8ที่นะฮะภาคเหนือ2อีสาน2ตะวันออกใต้แล้วพอมารวมศูนย์มาอยู่ที่ EEC Eastern Economic Corridor ไอ้พวกนั้นยังทำอยู่หรือเปล่าแล้วมันเกิดความลักลั่นหรือความไม่ต่อเนื่องในแง่ของการขับเคลื่อนนโยบายหรือไม่เพราะรัฐบาลนี้ก็บอกว่าจะกระจายความเจริญกระจายการลงทุนกระจายความเท่าเทียมไปทั่วประเทศแต่ว่าเดินไปเดินมาก็มาสะดุดเอาตรง EEC นี่แหละคำถามคือว่าเรื่องของการบริหารความเจริญหรือการกระจายนโยบายในเชิงพื้นที่ที่มากระจุกตัวอยู่ภาคตะวันออกอีกแล้วแล้วพื้นที่อื่นๆเนี่ยควรจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมหรือสร้างสมดุลเรื่องนี้อย่างไรครับลำดับแรกเนี่ยผมเรียนก่อนว่าสมัยในรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการกระจายเรื่องของเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษเนี่ยไปถึง8แห่ง8ที่แล้วก็ครอบคลุมทุกภูมิภาคโครงการการขยายเศรษฐกิจพิเศษออกไปถึง 8.8 ที่เนี่ยเป้าหมายก็คือการกระจายโอกาสและการกระจายรายได้เพิ่มศักยภาพการลงทุนถ้าเราดูจากจำนวนปริมาณนะ8แห่ง8ที่เนี่ยคุมทั่วทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้8แห่งเนี่ยนะถือว่าเป็นการกระจายรายได้ประการสำคัญก็คือว่าเป็นการคิดค้นโครงการการกระจายอำนาจการกระจายรายได้กระจายโอกาสการเพิ่มการลงทุนก่อนที่จะเข้าสู่การบริหารครับแต่ในความแตกต่างของโครงการระเบียงเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยเป็นรัฐบาลมา3ปีแล้วค่อยมาผุดโครงการครับการผุดโครงการเนี่ยนี่แตกต่างกันโครงการนี้เกิดมาผุดโครงการขึ้นเนี่ยแล้วก็โครงการเดียวโดดๆเลยนี่คือความแตกต่างครับที่รัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนก็เลยมองว่าเราต้องทำให้ประชาชนครับที่ให้ฉันทานุมัติก่อนจะเข้ามาเป็นรัฐบาลทั่วทุกภาคทั่วทุกพื้นที่เรามองว่าทัศนคติของรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยคิดค้นโครงการนี้แต่รัฐบาลที่มาจากวิธีการพิเศษก็จะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันคืออาจจะทำไปคิดไ
คือคิดได้แล้วค่อยทำครับจะคิดรอบคอบหรือไม่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะก็มาผุดโครงการนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าโครงการนี้ทำไมจะไปทุ่มในภาคตะวันออกเอาละผมตั้งข้อสังเกตเองนะคุณหนุ่มสอนอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของทหารมากเป็นที่พื้นที่ของรัฐเนี่ยง่ายในฐานะที่เป็นรัฐบาลพิเศษแล้วเนี่ยการจัดการบริหารพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะตั้งเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยคือตั้งสถานที่ลงทุนให้กับคนที่จะมาลงทุนทั้งไทยและก็ต่างชาติเนี่ยครับง่ายเพราะเขาสามารถคือสบัดปากกาเนี่ยเซ็นคำสั่งได้คือสั่งทหารได้ว่างั้นเถอะก็ทำนองนั้นแหละครับเช่นชายหาดสวยๆครับในการควบคุมดูแลของกองทัพเรือครับแถวๆสัตหีบคือถ้าพัฒนาเป็นชายหาดเนี่ยเขาบอกว่าจะสวยงามเหมือนกับชายหาดทางตอนใต้ของฝรั่งเศสคือถ้าไปสั่งคนอื่นอาจจะสั่งยากสั่งยากสั่งกองทัพเรือนี่แหละสั่งง่ายสุดแล้วทีนี้มันมีโครงการที่เป็นข้อสังเกตอยู่ข้อมันมีท่าจอดเรือเฟอร์เรอรี่อันนี้มันเกี่ยวกับการลงทุนถ้ามันเป็นการลงทุนมันก็เป็นการลงทุนแบบชนิดที่มันอาศัยวิวทิวทัศน์นะอาศัยพื้นที่นะการกำหนดการลงทุนได้นะมันไม่เหมือนกระจายไปภาคเหนือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใครก็ไม่ต้องการและรัฐบาลไปหาจุดลงทุนพื้นที่การลงทุนอันนี้ทำยากอันนี้โครงการนี้มันจิ้มพื้นที่ครับคือถ้าเปรียบเทียบการสื่อสา รในยุครัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะว่าเรื่องของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งขั้นพื้นฐานของประเทศ2 ล้านล้านครับคนรู้สึกแพงแล้วก็ไปว่าถึงขั้นของคนโจมตีบอกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเอาลงทุนมาก็เอามาแค่ขนผักแค่นั้นเองครับทั้งที่จริงๆเนี่ยผลประโยชน์มากมายแต่ว่าโครงการเนี้ย EEC เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตัวเลขที่เป็นเม็ดเงินว่าเรื่องของการพัฒนาการต่อยอดแต่ว่าวงเงินเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ2 ล้านล้านอันนี้ 1.5 ล้านล้านใช่ซึ่งเยอะมากเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนแล้วถ้าแบบเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราไปขอเงินกู้แบงค์เนี่ยนะฮะแบงค์ก็ต้องดูว่าศักยภาพในการจะหาเงินมาคืนเนี่ยมีเปล่าและลงทุนไปแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ที่คุ้มค่าการลงทุนหรือไม่คือกำไรวันนี้โลกไม่ได้คุยกันว่ากำไรไม่กำไรคุยกันว่ากำไรแล้วมากพอไหมหรือในช่วงระยะเวลาที่มันรวดเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าลงทุนแล้วมันกำไรล่ะแต่ว่ามันอีก99 ปีหรือ200 ปีเนี่ยอันนั้นมันอาจจะไม่คุ้มค่าการลงทุนถ้าให้พูดถึงมิติและการบริหารจัดการงบประมาณ 1.5 ล้านล้านกับผลที่จะได้ที่จะเอา 1.5 ล้านล้านเนี่ยไปสร้างสนามบินพัฒนาส่วนต่อขยายสนามบินไปลงทุนท่าเรือไปทำไฮสปีดเทรนไปทำรถไฟรางคู่อื่นๆเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนยังไงคุณอนุสรครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามองในมุมของนักลงทุนหรือนักประกอบการเนี่ยการเริ่มโครงการเนี่ยเขาจะต้องคำนวณก่อนเลยว่าโครงการเนี้ยลงทุนเท่าไหร่ครับแล้วได้เงินเท่าไหร่เขาจะต้องเอาตัวเลขมาหักกบลบหนี้กันให้เห็นเชิงประจักษ์ชัดเจนส่วนวิธีการครับผลกระทบรายละเอียดที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องรองลงมาครับแต่ข้อสังเกตของโครงการนี้เนี่ยเวลารัฐบาลจะนำเสนอว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยจะสร้างผลกำไรจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศจะสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นพัฒนาการต่อยอดของการลงทุนครับเวลาอธิบายแบบเชิงตัวเลขเนี่ยอธิบายไม่ได้อธิบายไม่ชัดเจนไม่ชัดแจ้งเพียงแต่เห็นภาพเป็นนามธรรมว่าต่อไปนี้ถ้าประเทศไทยมีการลงทุนในภาคตะวันออกในระเบียงเศรษฐกิจในโซน3 จังหวัดเบื้องต้นแล้วก็ขยายไปนี่8 จังหวัดเนี่ยเราจะได้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนเราจะไปลงทุนในเรื่องของการทำสนามบินอุตภาวลงทุน200 ล้านถ้าเครื่องบินเสียแล้วมาซ่อมเราเป็นศูนย์กลางของการซ่อมเราจะได้ผลกำไรแต่อธิบายต่อไปไม่ได้ว่าได้ผลกำไรเท่าไหร่ผมว่ามันต้องคิดนะต้องชี้แจงตัวเลขลงมานะครับเราจะมีเป็นศูนย์กลางของการสร้างการลงทุนยานยนต์ดิจิตอลครับยานยนต์
ที่พัฒนาการเป็นนวัตกรรมเนี่ยลงทุนหนักกว่าอุตสาหกรรมหนักโดยทั่วๆไปเนี่ยฉะนั้นการขนส่งในทางรางมีประโยชน์เราลงทุน 200,000 ล้านถ้าพูดถึงการขนส่งถ้าหากว่าเขาขนส่งทางรถไฟรางคู่จริงๆเนี่ยมันจะได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันก็เอาตัวเลขมาชี้แจงมาเห็นถึงการลงทุนครับหรือเราจะสร้างมอเตอร์เวย์อะละมอเตอร์เวย์อาจจะไม่เรื่องของการขนส่งโดยตรงครับอาจจะเป็นเรื่องของการคมนาคมของพี่น้องประชาชนหรือผู้ลงทุนในไทยและต่างประเทศแต่การสร้างถนนการขนส่งในทางบกเนี่ยมันจะต้องลงทุนมันต้องขยายถนนมันต้องมีการเวนคืนครับมันลงทุนทั้งการทำถนนขึ้นใหม่การทำถนนที่มีความปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพครับรวมถึงการลงทุนที่จะต้องใช้การเวนคืนแล้วประโยชน์ที่จะเก็บได้จากการลงทุนจากการขนส่งในทางบกเท่าไหร่ผมว่าเขาจะต้องชี้แจงนะในหลักของการลงทุนไม่ว่าลงทุนเรื่องอะไรเราไปสร้างท่าเรือแหลมฉบังให้ขยายเพิ่มขึ้นนะครับเราไปทั้งท่าเรือเรลลี่การลงทุนตรงนี้นี่ต้องใช้เงินทุนถึง 4-5 แสนล้านครับถามว่าจุดคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าหากคนตั้งข้อสังเกตว่าและถ้าเกิดทำแล้วลงทุนไปแล้วโครงการนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่รัฐบาลนี้พูดเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลไม่ว่าช่วงไหนระยะเวลาไหนก็แล้วแต่มีการลงทุนไปแล้วใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่รัฐบาลบอกประเด็นปัญหามันอยู่ใครรับผิดชอบกับเงินที่ใช้ไปและที่ลงทุนไปและรับผิดชอบยังไงด้วยใช่เพราะว่าผลไปแล้วจากการเป็นนายกเป็นรองนายกคุณสมคิดจะไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าพอทำไปแล้วมันลงทุนไปแล้วมันเสียเงินจะทำไปแล้วใช่แล้วมันไม่สักเซสไม่ประสบความสำเร็จใครรับผิดชอบความจริงภาพความย้อนแย้งของโครงการนี้มันมีหลายจุดนะฮะเช่นเรื่อง Thailand 4.0 ครับบอกว่าจะลดแรงงานด้อยคุณภาพครับพัฒนาแรงงานทักษะฝีมือแล้วก็จะลดการใช้แรงงานคนพัฒนาเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์มีหุ่นยนต์เข้ามาใช่คำถามคือว่าอ้าวลดแรงงานจะใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนจะไปสู่ AI แต่บอกว่าโครงการนี้EEC จะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนสร้างงานให้กับคนภาคตะวันออกที่เรียนปวช.ปวส.เรียนช่างฝีมือที่หนึ่งต่างมาครับมันก็เป็นความย้อนแย้งหรือ direction หรือทิศทางที่มันไม่เป็นในแนวเดียวกันมุมหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะลดการใช้กำลังแรงงานคนครับจะไปสู่ AI แหละจะไปสู่หุ่นยนต์ครับแต่พอ EEC คุณบอกว่าจะสร้างงานสร้างโอกาสให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานในภาคตะวันออกนี่คือความย้อนแย้งไหมครับมันก็เป็นความย้อนแย้งที่เห็นชัดเจนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เป็นไปอย่างคำอธิบายของรัฐบาลหรือของโครงการนี้ครับในหลักของการลงทุนเนี่ยสัดส่วนของการลงทุนกับผลผลิตที่มันได้เนี่ยมันจะต้องอธิบายกันได้มันถึงจะไม่เป็นคำพูดที่คุณอสอนว่ามันย้อนแย้งกันคุณจะทำเศรษฐกิจอย่างพอเพียงคุณจะลงทุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่จนถึงขนาดจะใช้แรงงานที่มีคุณภาพสูงหรือใช้หุ่นยนต์แทนดังนั้นการจ้างแรงงานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง 100% ได้แต่ได้สัดส่วน 10% แต่ความหมายของคำว่าได้มันควรจะเกิน 50% ของการจ้างแรงงานนี่เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องจะต้องทำตรงนี้ให้คือทำความเข้าใจอย่างนี้ได้ชัดเจนมันเป็นข้อกังวลของคำอธิบายของรัฐบาลเองนะครับที่ผมเรียนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อธิบายโครงการที่จะเกิดขึ้นแต่เราอธิบายเพื่อจะให้เห็นว่าโครงการนี้ยังมีข้อไม่สมบูรณ์ในวิธีคิดในวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะมีผลกระทบและวิธีอธิบายความของความสำเร็จในการลงทุนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลพยายามจะขับเคลื่อน
ด้วยความรวดเร็วแล้วเกิดปัญหาก็พยายามเอาปัญหาเนี่ยมาซุกไว้ใต้พรมครับ Eastern Seaboard ซีรีส์ที่1ฮะที่วางระบบกันมาแล้วเกิดปัญหามีเรื่องมีคดีความอยู่ที่ศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดมีการร้องบริษัทเอกชนต่างๆนานาในขณะที่เรามาทำใหม่ EEC เนี่ยมันก็จะยังมาแบบเดิมมันก็ยังเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับมันก็ยังจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งวิธีคิดเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปแล้วไหมครับว่าส่งเสริมให้เขาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีและเขาก็มาประกอบมาผลิตรถยนต์ในประเทศของเราเสร็จแล้วก็ส่งไปขายได้เงินก็เอากลับประเทศมันควรจะมีการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ากับเทรนด์ของโลกที่เป็นการ disrupt โลกเช่นกรณีของอุตสาหกรรมที่เป็นดิจิตอลมากขึ้นอุตสาหกรรมที่จะสื่อสารรองรับ 5G ไอ้ประเภทอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมที่ไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนนวัตกรรมของโลกเนี่ย มันควรจะมีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนไหมครับมันจะต้องมีมันจะต้องมีแน่นอนโครงการนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นโครงการที่ลงทุนแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับคุณอนุสรมันเป็นการหาพื้นที่ตั้งโรงงานถ้าเราพูดแบบภาษาชาวบ้านนะเห็นภาพว่ามันเป็นการหาพื้นที่ให้คนมาตั้งโรงงานบังเอิญว่าเรากำหนดกรอบพื้นที่เศรษฐกิจก็คือการหาพื้นที่นั่นแหละคนมาตั้งโรงงานก็คือดึงนักลงทุนออกมาครับเราไม่ใช่ผู้ประกอบการมันมีปัญหาว่าเราก็ต้องลงทุนเพราะเราเป็นเจ้าของที่เราเป็นเจ้าบ้านเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนแต่สิ่งที่มันเป็นผลกระทบทุกวันนี้เนี่ยปิโตรเคมีเนี่ยมีผลกระทบครับแต่เอาละในโลกสมัยใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นนวัตกรรมหรือเป็นผลผลิตเป็นวัตถุในการที่จะต้องไปประกอบชิ้นส่วนเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นพลาสติกเป็นเครื่องใช้ต่างๆในการดำเนินชีวิตใช่แต่สิ่งที่ต้องอธิบายความเป็นอยู่ของนวัตกรรมมนุษย์เนี่ยครับของคนเนี่ยก็คือชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปไหมคุณภาพเขาจะเปลี่ยนไปไหมเขาจะได้รับผลกระทบจากการที่เขาได้รับสารเคมีไปไหมสิ่งนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่และก็ทำความเข้าใจไปควบคู่กันกับโครงการด้วยถ้าให้ประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีของประเทศเราครับหลายเดือนก่อนเราคุยกันเรื่องของซิงเกิลเกตเวย์ในการที่จะให้มีการสื่อสารในช่องทางที่มันแคบลงแล้วก็ตรวจสอบได้พิเศษขึ้นเรื่องของกระบวนการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการรองรับครับวันนี้โลกกำลังคุยกันเรื่อง 5G ครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปซัพพอร์ตเอาละบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติหรือบริษัทสัญชาติเอเชียอย่างอาลีบาบาหรืออย่างใครที่จะมามันรองรับหรือว่ามันพัฒนามาในทิศทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมจนทำให้เกิดความเชื่อมั่นไหมครับถ้าวิเคราะห์เฉพาะศักยภาพด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยของเราวันนี้เนี่ยบุคลากรที่รองรับความทันสมัยของเทคโนโลยีนี่ผมมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยมันจะต้องรองรับเทคโนโลยีถึง 5G บุคลากรนี่ก็เริ่มที่จะมาทำการศึกษาเท่านั้นเองครับแต่ผลผลิตทางด้านบุคลากรที่จะมารองรับตรงนี้เนี่ยประการแรกก็คือที่สุดแล้วคนจะมีคุณภาพที่รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่สำหรับการลงทุนนี้ได้ไหมครับประการที่สองก็คือเมื่อรองรับได้เนี่ยรองรับได้ในระยะเวลาที่พร้อมกับโครงการนี้จะเติบโตขึ้นไปได้หรือไม่เพราะมันจะเป็นผลสัดส่วนเดียวกันที่จะทำให้เกิดการผลักดันว่าโครงการนี้ไปสู่ความสำเร็จหรือชะลอความสำเร็จหรือไปถึงความไม่สำเร็จเลยได้นะรวมไปก็ถึงว่าเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่นวัตกรรมใหม่ๆตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะเข้าไปเรียนรู้หรือได้รับการถ่ายทอดเนี่ยบุคลากรที่จะเอามาถ่ายทอดเนี่ยผมว่าในเมืองไทยก็ยังมีน้อยมากนะน้อยมากครับโครงการใหญ่ๆขนาดนี้และระดับทั่วทุกมุมโลกที่มาลงทุนขนาดนี้เนี่ยการรองรับไม่ใช่เพื่อจะมาผลิตคนในช่วงฤดูแค่นี้มันจะต้องมีมาก่อนด้วยซ้ำไปไม่ใช่โครงการเกิดแล้วก็เอาคนมาเรียนครับ
ผลกระทบในแง่ของประชาชนทั้ง Eastern Seaboard เฟส1เดิมและการต่อยอดเป็น EEC ครับหลักคิดที่บอกว่าได้รับผลกระทบก็จ่ายเงินเยียวยาดูแลกันไปแต่ว่าเผลอไม่ได้เผลอก็จะมาคิดทำลักษณะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการขนาดใหญ่ที่กระทบต่อวิถีชีวิตมันควรจะต้องมีหลักคิดในแง่ของความรับผิดชอบด้านคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายกับประชาชนแน่นอนโครงการนี้ถ้ากฎหมายมาจับมันมีพรบ EC มาคุณทำตามนั้นคุณก็ไม่ผิดแต่ว่าความผิดชอบในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบมันน้อยไปไหมครับในยุคนี้มันเป็นความรับผิดชอบที่มาของคนคิดโครงการด้วยมันเป็นทัศนคติของคนที่เป็นรัฐบาลครับถ้ารัฐบาลเนี่ยมาจากประชาชนก็ต้องมีจิตสำนึกหรือตระหนักอยู่ในใจตลอดว่าอะไรที่เป็นผลกระทบเนี่ยจะต้องเป็นประการสำคัญครับอะไรที่เป็นผลดีอันอาจจะเป็นข้อรองด้วยซ้ำไปก็ได้ข้อที่เป็นข้อดีข้อที่เป็นความสุขเนี่ยไม่สำคัญว่าถ้าเขาเกิดความเสียหายรัฐบาลจะรับผิดชอบอะไรยังไงนี่หมายถึงว่ารัฐบาลที่มาจากประชาชนนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ารัฐบาลที่มาจากวิธีพิเศษจะมีวิธีคิดเช่นเดียวกันหรือไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในการลงทุนเนี่ยเรามีโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอะไรโครงการ Eastern Seaboard เนี่ยเกิดขึ้นในรัฐบาลพิเศษเหมือนกันในโครงการนี้ถามว่าสร้างความเจริญไหมในฐานะเป็นคนภาคตะวันออกเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าก็สร้างความเจริญให้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถามว่ามันมีผลกระทบต่อคนในพื้นที่มีผลกระทบต่อการลงทุนในระยะยาวในขณะนี้ด้วยหรือไม่ตอบว่ามีเมื่อตอบว่ามีแล้วเนี่ยประเด็นการแก้ไขปัญหาสำหรับโครงการที่คนคิดริเริ่มนี้มีการแก้ไขให้เป็นที่พึงพอใจหรือให้มันเดินหน้าต่อไปได้ไหมตอบว่าน้อยมากนี่แหละนำไปสู่ประเด็นรับผิดชอบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าวิธีคิดของคนที่มีพิเศษเนี่ยเขาก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ทำส่วนจะรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอย่างที่ผมยืนยันว่ามันหาจุดรับผิดชอบไม่ได้ครับผลกระทบมันมีมาอยู่แล้วการสร้างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การสร้างอุตสาหกรรมที่ไปอยู่ในที่พี่น้องประชาชนเขาอยู่กันเนี่ยผลกระทบเรื่องมลภาวะเรื่องอากาศก็ต้องมีปิโตรเคมีที่สร้างที่มาบตาพุธทุกวันนี้ก็รอรับการแก้ไขครับหรือการจำกัดอาชีพบางตัวที่จะต้องสูญเสียหายไปเช่นการเกษตรบางส่วนเนี่ยพอมีอุตสาหกรรมแล้วมันมีผลกระทบต่อการทำอาชีพเกษตรเนี่ยเกษตรบางส่วนเนี่ยทำไม่ได้เลยเช่น8ริ้วปลูกมะม่วงไม่ได้มะม่วงจะมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าใช่ระยองปลูกทุเรียนมีผลกระทบเป็นราชาผลไม้เนี่ยจะกระทบหรือเปล่าใช่รวมทั้งมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมีแน่นอนทั่วทุกประเทศทุกมุมโลกก็ต้องมีเนื่องจากเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นรัฐชายฝั่งด้วยนะครับเพราะว่าติดอยู่กับทางทะเลเราเคยมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ทำประมงทุกวันนี้คนที่ทำอาชีพประมงเนี่ยก็ต้องเลิกเพราะมีผลกระทบจากการลงทุนโครงการ Eastern Seaboard ก็มีผลกระทบและถ้าแล้วก็โรงงานที่มาเกิดขึ้นในมาบตาพุธก็ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการประมงและถ้าเกิดเรามาทงมารำโครงการนี้เป็นลักษณะการลงทุนในลักษณะของนวัตกรรมใหม่ซึ่งการลงทุนจากทั่วมุมโลกเนี่ยแน่นอนต้องมีผลกระทบแต่สิ่งที่จะเป็นผลกระทบและตามมาอย่างแน่นอนเนี่ยได้คิดค้นและหาวิธีการป้องกันและต้องไม่ป้องกันได้ไม่เหมือนกับที่เคยกล่าวอ้างไว้เมื่อเคยทำโครงการก่อนๆด้วยนะอันนี้ต้องชัดเจนทำยังไงครับพี่น้องประชาชนอยากฟังเอาละฮะคุณผู้ชมครับ
เทคโนโลยีก้าวไกลสังคมไทยต้องก้าวทันนะและการพัฒนาใดๆก็ตามไม่ควรจะทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะครับทั้งหมดนั้นคือมุมคิดที่ชัดเจนของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านศักดา นพสิทธิ์ครับขอบพระคุณครับครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนในวันนี้ครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมกลับมาพบรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ